อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามนักข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน4x4บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stopเบรกมั่นใจใช้รันสต็อปโทร02-224-6580-2ครับผมมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนนี่ตอนนี้ฝนตกหนักมากใช่ครับเดี๋ยวพวกเราสบายแล้ววันนี้ตอนกลับลุยน้ำแน่นอนลุยน้ำกลับแน่นอนใครดูอยู่ที่ไหนทักทายมาหน่อยนะครับว่าฝนตกน้ำท่วมที่ไหนแล้วบ้างนะครับรถติดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับพี่ก่อนวัชรพลก็รายงานมาว่าในวัชรพลนี่ตกหนักมากแล้วรถหัวตัวดีเลยนะวัชรพลในตัวท่วมเลยถ้าอย่างนี้ทั้งคืนในเช้ารู้เรื่องหรอพรุ่งนี้รอระบายถึงเช้าฮะนะก็ไปลุ้นเอาเช้าทำงานเพื่อพรุ่งนี้ตอนเช้าน่าจะเป็นมหาวิบัติเพราะนั้นรีบนอนเร็วแล้วตื่นดูสปีดทอล์กจบแล้วรีบนอนนะครับแล้วก็ตื่นเร็วๆพรุ่งนี้ออกไปทำงานมาดูเอสเอ็มเอสกันก่อนขอสลับมาบนหน้าจอเขาถามว่าโตโยต้าเวนจูรี่กับฮุนไดเอชวันครับทำ7ที่นั่งรุ่นไหนดีกว่าเจ็ดที่นั่งอยู่ที่เป็นคนขับเองหรือว่าเป็นคนนั่งเหมือนกันนะใช่ไหมคู่นี้คือถ้ามิติก่อนมิติเวนจูรี่เนี่ยได้ความกว้างมากกว่า H1 นะครับความสูงความกว้างมิติโดยพื้นฐานเนี่ยกว้างยาวสูงเนี่ยมากกว่าแต่ที่พี่มิตรบอกเนี่ยใช่เลยคือตำแหน่งผู้ขับคือตอนหน้าเวนจูรี่คือรถตู้ลักษณะคือไฮเอทก็คือต้องก้าวขึ้นโน้มตัวขึ้นตำแหน่งมีที่จับอยู่ก็โหนขึ้นแต่ก็ไปท่านี้นะพวงมาลัยอยู่อย่างนี้แล้วก็คันเร่งตู้อยู่คันเร่งแป้นคันที่กดลงมาอย่างนี้ยกขาขึ้นมาใช่มันจะไม่ได้เป็นมุมองศาแบบขับรถเก่งหรือว่ามันฟิลต้องปรับตัวรถตู้ปกติใช่ต้องปรับเวนจูรี่เนี่ยคือถ้าคนขับเก่งต้องปรับตัวสักพักหนึ่งถึงจะถนัดแต่ว่าการที่ตำแหน่งนั่งสูงเนี่ยมันได้เปรียบคือระยะการมองเห็นมันดีกว่าครับตำแหน่งนั่งสูงปุ๊บมันเห็นไกลกว่ามองได้ไกลกว่าถ้าไม่ใช่ดีแต่มันจะไม่ถนัดทงมาลัยอย่างที่บอกอ่ะใช่ไม่ใช่อ่ะถ้าไปขับเองอ่ะถ้าคนขับเป็นรถเก๋งมาซึ่งเคยขับอย่างนี้นะแล้วมาขับรถอย่างนี้แล้วนั่งตัวตรงตรงความสบายคือมันจะไม่สบายไม่ค่อยผ่อนคลายเพราะว่ามุมมันไม่สามารถเอนระยะในแบบที่เราคุ้นเคยได้ให้เอนเบาะไปเยอะยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะพงมาลัยมือมันจะจับมันห้อยขามันห้อยครับแต่ถ้าคนนั่งข้ามกับคุณใดแต่คนนั่งเนี่ยเวนจูรี่นั่งสบายกว่าลักษณะของพื้นที่ภายในมันใช่มันกว้างกว่าระยะวางขาทางด้านหน้าถ้าเกิดวางติดตั้งเป็น7ที่นั่งแล้วก็ทำเป็นรางสไลด์นะโอ้โหสบายเลยนะอีกอันนึงผมว่าช่วงล่างนะเวนจูรี่ผมว่านิ่มนวลนะแล้วก็มีชุดในการปรับที่ทำให้นุ่มได้เดิมๆถึงจะเป็นแหนบนะเดิมถึงจะเป็นแหนบก็ไม่ได้กระด้างนุ่มถือว่านุ่มเลยนะแปลกมากเลยช่วงล่างเซตมาเฉพาะเวนจูรี่นะเวนจูรี่ผมว่าช่วงล่างนิ่มนวลถึงจะเป็นแหนบแล้วพอเทียบคู่นี้แล้วเนี่ยเวนจูรี่พอมีเครื่องยนต์ดีเซลออกมาด้วยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ถ้าเป็นผู้โดยสารนะเวนจูรี่แต่ถ้าเกิดเราขับเพื่อคนในครอบครัว H1 ยังไงก็ยังรู้สึกว่าเป็นรถที่เจ้าของรถขับเองมีท่านั่งในการขับขี่ที่สบายกว่าและอันนี้เขาบอกว่าพอเป็น7ที่นั่งนะเวนจูรี่อะไรมาฟัดได้แต่ถ้าบอกว่าเอา11ที่นั่งนะเสร็จนั่นไป H1 อันนี้เขาเลยมีข้อซอยเข้ามาถูกทางแล้วเขาเจ็ดที่นั่งเนี่ยเอามาเลือก2คันนี้ที่ต้องถามกลับเราไม่รู้ว่าเป็นคนขับอย่างที่บอกขับเองหรือเปล่าต้องดูจุดประสงค์ว่าเอามาใช้เป็นรถบ้านหรือเอามาใช้เพื่อการพาณิชย์ขนส่งหรือรับจ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้รถจดทะเบียนป้ายฟ้าทำยากรถใหม่ครับอาจจะจดไม่ได้แล้วด้วยนะครับถ้าไม่มีที่จอดไม่มีอะไรต่างๆเพราะเขาจะเข้าเป็นรูปแบบจดเป็นลักษณะของรถเป็นรถควบคุมรถสาธารณะสาธารณะครับก็เลยหลายท่านก็เลยหันมาจดเป็นป้ายดำนะฮะก็คือยอมเสียภาษีแพงแต่ว่าไม่ให้ใช้เป็นเจ็ดที่นั่งได้เป็นเจ็ดที่นั่งก็ต้องจริงๆสองคันนี้นะพอขับแล้วฟีลลิ่งมันอย่างที่บอกมันคือถ้าเป็นคนขับเนี่ยมันมีความแตกต่างชัดเจนถ้าเป็นคนนั่งผมเอาตัวส่วนตัวนะผมเอียงมาทางเวนจูรี่ครับเพราะว่าได้นั่งแล้วทั้งสองคันวิ่งนั่งไกลๆด้วยนั่งเวนจูรี่ผมว่ามันนิ่มนวลแต่มีความรู้สึกว่านั่งแล้วมันเหมือนนั่งนานๆแล้วมันอึดอัดไปนิดนึงถ้าคู่นี้ซื้อรถใหม่ผม
ยอมซื้ออัลฟาหรือเวลไฟมือยังไม่ซื้อทั้งสองคันตอนนี้ถ้าซื้อรถใหม่นะฮุนไดก็ปลายโมเดลสุดๆปลายขีดสุดแล้วปลายสุดๆควรจะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนปีเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยมันต้องมีอะไรดีแน่นะปีหน้าและปีนี้คงยังได้แล้วฮะปีนี้อาจจะฝืนดันทุรังต่อเพราะรถยังมียอดขายเดินอยู่ทั้งคู่ครับแต่ปีหน้าเนี่ยมีอะไรใหม่แน่ใช่ใช่แสงพิมิตบอกแล้วซื้อตอนนี้นู่นไปเอาผ่านเวฟไฟครับนะครับคือถ้าเวนจูรี่เนี่ยมันจะมีรุ่นมาเจสตี้ซึ่งเป็น7ที่นั่งแท้ๆแต่7ที่นั่งแต่ป้ายฟ้าได้ยังไงหลายคนสงสัยเพราะมันมีเบาะเด็กตรงคอนโซลกลางที่พับเก็บได้แล้วจดเป็นป้ายฟ้าอันนี้คือสุดยอดของโตโยต้าเลี่ยมเซียนเขาเขาบอกอย่างนี้ว่ามีเบาะพับเพิ่มมาอีกตัวนึงไม่ใช่7นะมัน8ใช่เกิน7ที่นั่งเกิน7ที่นั่งคือราคาภาษีถูกแล้วก็ต่อทะเบียนถูกแต่ว่าถ้าสมมติซื้อรถใหม่วันนี้เนี่ยถ้าเป็นเวนจูรี่มันไม่มี7ที่นั่งแล้วมันมีแบบปกติเบาะ4แถวครับซึ่งราคามันจะพอๆกับ H1 ตัวพื้นฐานแต่ถ้าคุณใดเขาจะมีตัวแท้ป้าย7ที่นั่งแท้ๆเลยคือ Starlet ซึ่งราคาจะกระโดดไป2ล้านกว่าเนี่ยราคามันโดดอ่ะโดดราคาคุณใดเนี่ยพอตอนที่ปรับโฉมใหม่ล่าสุดเนี่ยครับเฟนลิฟรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้กี่ลิฟแล้วเนี่ยพอแล้วราคาไปปรับมันผมว่าราคามันคือสมมุติว่าต้องซื้อ H1 ป้ายแดง2ล้านกว่าลองไปดูเวลไฟผมว่าปี2014ถูก2ล้านที่ชมสุดท้ายเฟซลิฟก่อนที่จะใช่ผมยอมเล่นรถเก่ายอมขับเอาผ่านเวลไฟมือ2อะฮะในงบ2ล้านกว่ารถแบบปีเดียว2ปีเนี่ยใช่สภาพปีเดียวรถปีเดียวกิ๊บๆจะซื้อได้เลย2ล้านกว่าใช่ครับนะประมาณนี้แล้วกันครับมีสายเข้ามาคุณนิ่มฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสอบถามพอดีแฟนสนใจรถโฟกฝั่งบิทเทิลนะครับครับไม่ทราบว่ารถรุ่นนี้บอก 2,000 กินน้ำมันไหมครับอะไรนะฮะประหยัดอัตราการกินน้ำมันเยอะไหมรถเดอะบิทเทิลปี2012ประมาณเนี้ยปีอะไรนะครับ2012ครับ2012เครื่องตัวไหนครับ 1,400 หรือเปล่าครับโอ้ผมยังไม่ได้ดูละเอียดพอดีเปิดดูในเว็บมาแล้วอีกข้อหนึ่งคำถามก็คือไฟราคามันแตกต่างกันมันมี 400,000 500,000 บางคันก็ 800,000 มันมี3โฉม 3-4 เครื่องครับ New Vision เนี่ยมันมีเครื่องเทอร์โบ เครื่องไม่เทอร์โบพี่แล้วก็มีโฉมที่เขาเรียกมันเฟซลิฟต์นิดนึงใช่ครับกับตัวโฉมแรกครับครับมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะพอสมควรตัวแรกเฟซลิฟต์แล้วก็ปัจจุบันรุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นโมเดลเชนละอันนั้นปัจจุบันเป็นโมเดลเชนนี่ราคาโดดเลยถ้าตัวเป็นโมเดลเชนครับถ้าพูดถึงโฉมที่ว่าในที่เขาเรียก New Vision นะตอนนั้นออกมามันจะมีเครื่องเทอร์โบกับไม่เทอร์โบแล้วก็มีรถจดรถจดซะ 70% ผมบอกอย่างเงี้ยเลยตลาดแล้วที่เหลือ 30% ต้องดูเลยใช่มั้ยครับอะไรนะเล่นได้บางคันก็โอเคก็เล่นได้นะรถจดก็คือคำว่ารถจดเนี่ยไม่ใช่บอกว่าพอเป็นรถจดแล้วไม่ยุ่งไม่เอาเลยบางคันนี่ก็ทำมาเรียบร้อยก็มีนะครับแต่ปัญหาที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของทะเบียนนะครับเรื่องของทะเบียนท่านเองว่ามันจดมาถูกต้องแล้วหรือยังวันดีคืนดีมันจะมีปัญหาอีกไหมรถจดประกอบเนี่ยที่เราไม่มั่นใจนะครับแล้วผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ยังไงครับผู้ใช้สามารถตรวจสอบขนส่งครับผมใช่ก็ต้องขอเอาขอเล่นไปตรวจกับขนส่งว่าแต่ถึงเวลาเขาจะยึดเขาก็จะตรวจสอบกลับไปที่ขนส่งก็จะบอกว่าขนส่งได้เอกสารปลอมมาจดทะเบียนขนส่งไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วเขาก็ยึดฮะมันก็ยังมีเรื่องอยู่ฮะตั้งตอนนี้ตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับประมาณ 700,000 ครับ 700,000 ได้รถแท้ๆเลยนะครับรถแท้ดีกว่าได้นะรถแท้เทอร์โบก็ได้นะฮะดูในเล่มที่เป็นนำเข้าแบบ32ครับตาตังอะไรนะฮะในเรื่องว่าไงนะครับเขาจะเขียนว่านำเข้าแบบ32ครับหน้าหลังคือไม่ใช่รถจดประกอบอ่ะรถแท้อ๋อคือแบบ32นะครับครับอันนี้คือเชื่อใจได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้ไม่มีแน่อันนี้เป็นรถที่นำเข้าถูกต้องไม่รถไม่ได้ถูกลืมไม่ได้อะไรก็ที่เหลือก็ไปดูเรื่องของสภาพเพราะรถมือสองพูดตรงแต่ละคันสภาพก็ไม่เหมือนกันครับครับแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไทยธานีเนี่ยต้องมีช่างที่มีความรู้เฉพาะด้านนี้ไหมครับอยู่จังหวัดอะไรนะพี่อุทัยธานีครับอุทัยต้องมีอู่เฉพาะทางตัวนี้ไหมควรจะมีใช่ไหมควรจะถ้าคือจะซื้อมาใช้เนี่ยควรจะมีคือถ้าซื้อมีความรู้ด้านนี้ซื้อในช่วงโฉมก่อน2012เนี่ยครับไล่มาถึงปี2012เนี่ยไม่มีปัญหาครับ
พราะว่า New Beetle จริงๆแล้วเนี่ยแชร์แพลตฟอร์มร่วมกันกับ Ford Passat ชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วงล่างรวมถึงระบบเบรกหลายๆส่วนเนี่ยเป็น Ford Passat ใน Ford Passat หมายความว่ามีการแชร์ร่วมกันในค่ายหลายค่ายเลยครับ Skoda Seat Volkswagen เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอู่ที่ซ่อม Ford ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยที่ชำนาญรถโฟกเนี่ยซ่อมลามมาจนถึงนิวบิทเทิลได้เลยได้เพราะว่าอะไรพี่เขาอยู่อุทัยสิก็ต้องดูถ้าไม่มีอู่ซ่อมโฟกเอาง่ายอู่โฟกออดี้เนี่ยมันจะไปกันได้อู่ซ่อมยุโรปอ่ะดูแลได้อ๋อไม่เป็นไรทั้งนั้นเดี๋ยวเลยไปนครสวรรค์ได้ได้ไงมีมีแน่นครสวรรค์มีใช่ไม่ได้ไกลกันแล้วก็คือได้ถ้ามีอาการหนักๆพี่ก็ขออนุญาตแฟนเข้ามาซ่อมในกรุงเทพสัก 2-3 วันได้ฮะครับมีอู่ใหญ่อยู่ที่โนอาไม่ใช่ใช่ครับในซอยตรงพระราม9ฮะอู่ซ่อมอ๋อยังไงก็ต้องติดต่อผ่านพี่มิตรสิครับครับต้องติดต่อผ่านพี่มิตรครับพี่มิตรมีบัตรฟรีอยู่ฮะเบิกอะไรเดี๋ยวก่อนพี่ถามนึงครับครับก่อนอื่นพี่ต้องไปพี่ดูค่อยๆดูในเว็บนะครับราคาที่บอกลองดูรถที่มันไม่ใช่รถจดนะครับนะครับแล้วก็ดูสภาพโดยรวมเป็นยังไงที่สำคัญคือต้องลงมาดูตัวจริงนะพี่แนะนำนิดนึงดูรถจะบอกว่าในเว็บเขาจะไม่บอกเราต้องไปดูเขาที่เล่มเขาที่ที่เขาบอกขายใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคือในเว็บเขาไม่บอกอ่ะแต่เราโทรไปคุยกับเขาได้ตรงๆเลยคุยกันตรงๆเลยครับครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาแรกก็ไม่ต้องครบแล้วอะไรนะครับพี่ทีพี่ว่าอะไรไม่ถ้าเขาไม่พูดตรงกับเราแต่แรกก็ใช่ไม่ต้องคุยไปเลยเขาถือว่าไม่ซื้อสัตว์ในการซื้อขายกันซื้อสัตว์ใช่ครับผมแล้วก็ลงมาดูรถคำถามอีกเรื่องนะครับครับอันติสอันนี้จะใช้เองอันติสเนี่ยมันจะมีการปรับอะไรใหม่เร็วๆนี้ไหมครับรถใหม่รถใหม่ป้ายแดงครับรถใหม่อ่ะโอเคอันติสจะปรับโฉมไหมเร็วๆนี้ถึงคิวยังคือเราเห็นภาพที่ต่างประเทศเนี่ยมีการไมเนอร์เชนแล้วนะครับเพื่อมาต้อนรับซีวิกใหม่แต่บ้านเราบ้านเราก็อีกไม่นานผมว่าไม่เกินปีนะครับถ้าพี่ไม่รีบจนเกินไปพี่รอชมมกราคมที่มีการปรับโฉมผมว่าภายในก่อนมอเตอร์โชว์อ่ะต้องเจอต้องปีใหม่อ่ะเผลอๆปีใหม่ด้วยเพราะว่า Toyota ยอดขายกลุ่มรถเก๋งลง 20% เขาต้องทำอะไรสักอย่างใช่ปีใหม่ได้เห็นแน่ผมว่านะเอาซิสใหม่อาจจะไม่ใช่โมเดลลงแต่ตอนนี้แคมรี่มันดันขึ้นราคาอ๋อตอนนั้นมีไมเนอร์เชนฮะตัวรุ่นแคปไฮบริดใช่ป่ะฮะมีการเพิ่มไฮบริดลงแต่ว่าตัวอื่นขึ้นครับไฮบริดขายไม่ดีเขาเลยลงราคารอสักแป๊บหนึ่งครับครับครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากครับที่อุทัยฝนตกไหมมันไปตกที่อำเภอต่างจังต่างอำเภอเมืองครับอ๋อตรงอำเภอผมอยู่อำเภอเมืองไม่ตกเลยครับอ๋อกรุงเทพนี่ฝนตกตอนนี้หนักเลยบอกให้มาตกบ้านนอกบ้างเถอะครับตานารออยู่ได้ได้โอเคครับพี่ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับครับก็ขอขยายเรื่องจดประกอบหน่อยละกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ผ่านช่วงที่จะอนุญาตให้จดประกอบกันไปพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่ารถจดประกอบที่สามารถตรวจผ่านแบบถูกต้องได้เนี่ยมีเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการเรียกเฉพาะรถในกลุ่มราคาสูงเรียกว่ากลุ่มราคาสูงเกินกว่าล้านห้าสองล้านขึ้นไปก่อนล้านอัพขึ้นไปใช่ครับ มาตรวจสอบรถที่ผ่านการตรวจสอบได้หมายความว่ารถคันนี้มีตัวถังและก็เครื่องยนต์ที่ไขว้กันหมายความว่าผู้ที่นำเข้ามาเนี่ยสมมติว่าจะประกอบโฟล์คบิทเทิลขึ้นมาไม่ได้มาจากรถคันเดียวกันใช่เอางี้ถูกนำเข้ามาปุ๊บแสดงว่าเขาต้องนำเข้ามามากกว่าหนึ่งคันแหละเพราะไปเอาเครื่องของอีกคันหนึ่งเกียร์ของอีกคันมาใส่ในบอดี้อีกคันหนึ่งแล้วก็ของคันนี้ก็ไปใส่ในอีกคันหนึ่งจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปเข้าตรวจสอบบริษัทแม่เข้ามาให้ข้อมูลเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่ามันแยกกันมาจริงโอเคประทับตาผ่านว่ารถคันนี้เนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือ1รุ่นเลขตัวถังในปัจจุบันเนี่ยในค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่บริษัทเนี่ยให้คุณสามารถที่จะคีย์เขาเรียกว่าวินนัมเบอร์หรือว่าเลขตัวถังเนี่ยเข้าไปตรวจเช็ครุ่นของตัวรถว่ารถของคุณเป็นรุ่นเครื่องยนต์ปีมีอุปกรณ์ออปชันอะไรบ้างรถตรวจประกอบนอกจากคุณจะเสี่ยงเรื่องของเอกสารความไม่ถูกต้องแล้วยังเสี่ยงเรื่องของความสมบูรณ์ในการทำงานของระบบต่างๆของตัวรถที่มันถูกขยับไขว้รุ่นรถขยับไขว้ข้ามปีกันและการทำงานของอุปกรณ์ออปชั่นในระบบความปลอดภัยหลายๆระบบเสี่ยงนะครับครับบางครั้งคุณไม่คุ้มชีวิตที่จะเอาไปเสี่ยงกับการประหยัดซื้อรถที่ถูกไขว้ข้ามเครื่องข้ามรุ่นรถมาหรือรถที่ไม่ได้ถูกสลับมาประกอบเต็มคันแต่ไปสลับที่เอกสารคุณก็ใช้ทุกวันก็ร้อนๆหนาวๆว่าวันนึง
จะถูกแดงขึ้นมาว่าเอกสารนั้นทำปลอมก็จะถูกยึดแบบที่เขาเพิ่งประมูลกันไปเมื่อวานเนี้ยนะครับใช่เมื่อวานประมูลไปเนี่ยรถที่มีปัญหาทั้งหลายแหล่นี่ใช่ครับทั้งนั้นแหละ200 300คันประมูลครั้งนึงก็มาจากรถพวกนี้แหละครับครับอ่ะมาไปดูเรื่องราวดีๆนะครับของพรบ.อิ่มใจครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับ Rider Insurance Broker แล้วก็ Speed Channel จัดทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 บาทโรงพยาบาลศิริราชโดยทุกๆกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้นะครับจะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนไม่ง่ายแค่คุณผู้ชมซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็เท่ากับได้ทำบุญไปด้วยไปดูเรื่องราวดีๆของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร 84,000 บาทสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 บาทนะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสวรรณครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 บาทเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะ
มอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ